คุณจะต้องได้ยินคำว่า13หมูป่าวันหนึ่งเกิน10ครั้งอะช่วงนั้นอะปัญหาเกิดเลยเนื้อเรื่องทุกคนรู้เอางี้มีคนถามพี่มีซีนตรวจบัตรไหมมีพี่สีนะมีแวบแวบแบบวับวับอะแบบวับวับแวบแวบอะแบบเหมือนเห็นหลังไวๆเอ้ยใช่เอ้ยใช่แน่นอนเลยพี่หรือว่าไม่ใช่วะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Cave นางนอนอาทิตย์ที่แล้วเราได้ไปรื้อฟื้นความจำกันมาแล้วว่าเฮ้ยณวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆแม่งไม่ต้องรื้อฟื้นก็ได้นะผมว่าคนไทยจำได้เว้ยคือใครที่ดูข่าวไม่ต้องแบบติดตามแบบทุกวินาทีก็ได้เพราะว่าณตอนนั้นน่ะมันเป็นข่าวใหญ่มากคือคุณแค่กดเปิดทีวีฟับเนี่ยคุณจะต้องได้ยินคำว่า13หมูป่าวันหนึ่งเกิน10ครั้งอะช่วงนั้นน่ะปัญหาเกิดเลยเนื้อเรื่องทุกคนรู้จริงๆหนังที่สร้างจากเรื่องจริงอะความยากอะที่มีเหมือนกัน1อย่างคือคนดูแม่งจะรู้อยู่แล้วเว้ยว่าจาก1ไป2จะเป็นอะไรไป3เป็นอะไรไป4 5 6จนสุดท้ายจบเป็นยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วมันจึงมีความคิดหลายๆคนที่ค่อนข้างจะสงสัยว่าไปดูเดอะเคฟนางนอนดูอะไรผมให้อย่างนี้เว้ยความสุขของการดูหนังที่สร้างจากเรื่องจริงแบบเนี้ยมันคือเราไปดูสถานการณ์จริงที่ถูกขยายที่ถูกตีความออกมาบนผืนผ้าใบหนังเรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากภัยพิบัติฝนตกหนักมากสภาพแวดล้อมเลวร้ายทำให้เด็กติดอยู่ในถ้ำมันให้ฟีลลิ่งเหมือนหนังภัยพิบัติตั้งแต่ต้นเรื่องมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางผู้กำกับเนี่ยเขาเลยสร้างหนังเรื่องนี้ให้มีกลิ่นภัยพิบัติกลิ่นภัยพิบัติอย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้ใช้เป็นโชเดลิกหรือพูดให้คุณเห็นภาพง่ายๆก็แฮนด์เฮลป์ก็ได้แต่ถ้าเจาะลึกในกลุ่มคนทำงานหน่อยก็จะมันจะเป็นแฮนด์เฮลป์หรือไม่ก็เป็นชนลลิกขึ้นบ่าแม้แต่ขึ้นรางสไลด์อย่างน้อยเลยผมว่าด้วยความที่สภาพของโลเคชันด้วยแหละมันจึงส่งผลให้ตัวผู้กำกับเขาเลือกที่จะใช้ช็อตที่เป็นแฮนด์เฮลป์เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างช็อตที่เป็นแฮนด์เฮลป์อยู่แล้วคือมันจะไม่ค่อยนิ่งยิ่งเวลาเข้าไปในถ้ำปั๊บเนี่ยตัวผู้กำกับเขาเลือกใช้ช็อตแคบซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเอาจริงๆในถ้ำใช้ช็อตกว้างได้ไหมได้การใช้ช็อตกว้างในถ้ำเนี่ยต่อให้พื้นที่มันจำกัดขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้ำมันยังพอมีพื้นที่ถ้าจับช็อตกว้างเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลของถ้ำอีกคุณก็จะได้เห็นอีกว่าถ้ำเป็นอย่างไรซึ่งเขาถ่ายได้แต่ถ้าใครไปดูแล้วนะสังเกตว่าเข้าไปในถ้ำปั๊บเนี่ยเขาจะใช้ช็อตแคบซะส่วนใหญ่เพราะเขาอยากให้เราอึดอัดมีใครรู้สึกอึดอัดบ้างไหมกับการแบบเวลาพอเข้าไปในซีนในถ้ำปั๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทำไมไม่เห็นกว้างก็มันรู้สึกอึดอัดขั้นเนื้อขั้นตัวมันรู้สึกกวนใจแบบกูอยากเห็นกว้างกว่านี้กูจะอึดอัดผมมองว่าน่าจะเป็นความต้องการของผู้กำกับที่อยากจะสร้างความอึดอัดในฉากที่อยู่ในถ้ำก่อนที่จะพูดไปมากกว่านี้นะผมบอกก่อนว่าหนังเรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยผมจะทำความรู้สึกแค่อย่างเดียวเพราะว่าหนังเรื่องเทพนางนอนทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วผมก็มีตัวหนอนหนังกลางแปลงไปตั้งแต่เริ่มนึกภาพไหมครับแล้วไอ้หนังเรื่องเทพนางนอนเนี่ยมันสร้างมาจากเรื่องจริงมันคงไม่จำเป็นจะต้องมาโคตรสปอยกันเดี๋ยวผมจะพูดในความรู้สึกหลังดูนี้ให้หมดเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้คือช่วงเริ่มเขาไปเร็วมากถ้าแบ่งหนังเป็นสองส่วนจับหนังหันครึ่งเลยแล้วแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งแรกเนี่ยเขาไปเร็วมากเร็วแบบกระพริบตานิดเดียวคือมันข้ามวันแล้วอะเร็วแบบนั้นเลยเหตุการณ์มันเริ่มวันที่23ถูกไหมครับคุณกระพริบตาฟุ๊บเดียวมันไปวันที่25เลยอะมันเร็วขนาดนั้นเลยอะอันนี้ผมพูดติดเวอร์นิดนึงเพื่อให้คุณเห็นภาพนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นเลยคุณลองไปดูเองแล้วกันว่ามันเร็วขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแล้วตอนหลังเนี่ยเขาถ่างเล่าบางอย่างกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยโคตรยืดเลยทำไมพูดแบบนี้ผมเข้าใจตัวผู้กำกับเขาต้องการเน้นที่คนเข้าไปช่วยต้องการเน้นตัวจิมวอร์นี่ต้องการเน้นทีมนักดำน้ำที่เข้าไปช่วยต้องการเน้นตรงนั้นผมเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะกว่านักดำน้ำจะมาช่วยมันก็ต้อง
ปูปัญหาให้คนดูรู้สึกว่าเออเว้ยแม่งมันเป็นปัญหาจริงๆขยายความให้เข้าใจง่ายๆหนังเรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยสำหรับผมนะปัญหาที่ตัวผู้เล่าควรจะต้องทำก่อนคือทำอย่างไรก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าไอ้ช่วงเริ่มอ่ะจะไปติดในถ้ำมันอันตรายผมไม่รู้สึกถึงความอันตรายตรงนั้นจริงๆเขามีแล้วเว้ยเขามีแล้วเขาหยอดโอ้ยซีนแบบฝนตกหนักมีถ้ำมีน้ำท่วมเขาหยอดแบบเหตุการณ์ชุลมุนตรงนั้นมาแล้วแต่ผมมองว่าเขามีเวลาให้ตรงนั้นน้อยไปคือตื่นเช้ามาเด็กๆเล่นบอลติดถ้ำเลยอันนี้ผมถือว่าไม่สปอยนะเรื่องพวกนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะเด็กๆตื่นเช้ามาเล่นบอลติดถ้ำเลยมันไม่มีช่วงบิ้วไม่มีตรงนั้นเลยผมเข้าใจว่าเขาต้องการเอาเวลาไปเล่านักดำน้ำให้เยอะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพยายามให้อยู่ในชั่วโมงกว่าเองหนังสั้นจุดเลยสำหรับผมยาวได้อีกเออยาวได้อีกเล่นช่วงเริ่มอีกแล้วถ้าเล่นช่วงเริ่มให้ถึงอ่ะเล่าถึงปัญหาเอาให้คนดูรู้สึกถึงภัยอันตรายไปพร้อมๆกับตัวกลุ่มเด็กแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ป่ะคือการช่วยเหลือมันจะดูสำคัญแล้วยิ่งใหญ่กว่านี้อีกคุณลองนึกภาพว่าทีมที่มาช่วยเหลือเนี่ยเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยตอนนี้วายร้ายของเรื่องคือถ้ำทุกคนมาเพื่อช่วยกลุ่มเด็กทั้ง13คนโค้ดก็ยังเด็กอยู่นะสำหรับผมนะโค้ดก็ยังเด็กอยู่เพราะว่าโค้ดอายุน้อยมากกลุ่มเด็กทั้ง13คนโดนผู้ร้ายจับตัวไว้ก็คือถ้ำนั่นแหละจับตัวไว้ถ้าเราให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยไอ้ผู้ร้ายอันเนี้ยมันอันตรายอย่างไรเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องไสยศาสตร์ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่แตะต้องอยู่แล้วแต่ในศาสตร์ของการเล่าเรื่องอ่ะส่วนตัวผมอ่ะมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะปูวายร้ายให้รู้สึกว่าเฮ้ยวายร้ายแม่งอันตรายเว้ยณวันเนี้ยวายร้ายนี่แม่งโคตรอันตรายเลยฝนตกด้วยโอ้โหแม่งทรงอำนาจมากวายร้ายอันนี้ทรงอำนาจมากแล้วเด็กเข้าไปติดปั๊บมันจะได้ส่งผลให้รู้สึกอะไรรู้ป่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กแม่งติดถ้ำแม่งต้องตายแน่เลยตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าอ๋อติดถ้ำเหรออ๋อติดถ้ำกินน้ำอ๋อติดถ้ำกินน้ำติดถ้ำกินน้ำผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนี่แหละแต่มันบิวอัพได้อีกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบิวอัพเยอะซึ่งผมชอบนะผมชอบบิวอัพที่ทางผู้กำกับบิวขึ้นเพิ่มขึ้นมาในเรื่องหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสารคดีจ๋าเว้ยมันจะมีลับมุมกล้องบางทีผ่านไหลคนนั้นเห็นหน้าคนนี้ในช่วงจังหวะที่ต้องบิวอัพก็ซีอูที่หน้าคนนั้นซีอูหน้าคนนี้มันฟีลลิ่งเหมือนเอาสารคดีมาเล่าใหม่ในแบบรูปแบบของภาพยนตร์มีสารของภาพยนตร์เจือปนอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงบิวได้อีกบิวในที่นี้หมายถึงอะไรการบิวในภาพยนตร์นะครับมันมีหลายจุดณตอนนี้เขาเลือกบิวทั้งเรื่องเขาบิ้วบรรยากาศมาแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้บิ้วเพิ่มคือบิ้วไอ้ปัญหาตรงเนี้ยช่วงเริ่มอ่ะผมอยากแบบรู้สึกมากกว่านี้ว่าเฮ้ยถ้ำแม่งอันตรายเว้ยเด็กๆไปติดแล้วเฮ้ยจะตายหรือเปล่าเพราะว่าณขณะนั้นอ่ะขณะที่เกิดเหตุการณ์ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้ยเด็กจะตายหรือเปล่ามันเลยเถิดถึงขั้นมีเด็กมาเข้าสิงแล้วบอกว่าอยากได้อะไรสั่งเสียมันโผล่มันเลอะเทอะไปขนาดนั้นเลยอ่ะซึ่งร่างทรงคนนั้นไม่รู้ว่าทำหน้าอย่างไรนะเอาเป็นว่าไอ้จุดตรงเนี้ยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ส่งผลให้ช่วงหลังผมว่าเอื่อยเลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยครึ่งแรกโอ้ยเร็วจนคำแรกที่ผมแล่นเข้ามาเลยคือจะเร็วไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยรีบเลยแล้วเดี๋ยวพอจิมวอนนี่เข้าเรื่องมาเต็มๆปั๊บทางเลยเห็นจิมวอนนี่ว่ายน้ำอุ้ยผมเข้าใจอยากให้เห็นความลำบากมันเห็นแล้วความลำบากไอ้ส่วนของจิมวอนนี่ตอนหลังเนี่ยสำหรับผมนะไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนหัวเนี่ยทางได้อีกเลยเร็วไปแต่มีอย่างนึงที่ผมโคตรชอบเลยคือหนังเรื่องเนี้ยสะท้อนประเทศไทยได้แบบตรงไปตรงมาที่สุดผมเชื่อว่าที่สุดเท่าที่ผู้กำกับเขาจะทำได้แล้วเว้ยแล้วผมเชื่อด้วยว่าสิ่งเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้กำกับอยากจะบอกคนดูไม่ใช่แค่คนไทยคนทั้งโลกเลยด้วยว่าประเทศไทยเป็นแบบไหนพูดตามตรงนะหนังเรื่องเนี้ยจะไม่ได้ได้คะแนนเยอะจากผมหรอกแต่ถ้ามีฝรั่งมาถามว่าในฐานะคนไทยคุณลองนิยามประเทศไทยในแบบที่คุณอยากให้ผมเห็นสิผมจะให้ฝรั่งคนนั้นดู The Cave นางนอนไม่ใช่เพราะมันเป็นหนังดีจนเชิดชูแต่คุณอยากรู้ใช่ไหมประเทศไทยเป็นไงเป็นแบบในนั้นแหละ
ซึ่งคนไทยทุกคนก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่เราพูดไม่ได้เท่านั้นเองแต่ณวันนี้ตัวผู้กำกับเนี่ยผมถือว่าเขากล้าแล้วเขายอมเอ่ยถึงมันจะไม่มากแต่มันก็ชัดพอที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะในอะไรบางอย่างที่แม่งแบบโคตรเป็นแบ็คคอมเมดี้เลยสำหรับผมนะหนังเรื่อง The Cape นางนอนเนี่ยไอ้เมสเซจบางอย่างเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันหมิ่นเมย์มากเมสเซจบางอย่างเมสเซจหลายๆจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเราเห็นในหนังตลกผมเชื่อว่าทุกคนตลกแล้วตลกจุดเดียวกันแต่ผมโคตรเศร้าเลยเศร้าที่ทุกคนกำลังหัวเราะความเป็นจริงของประเทศไทยอันนี้ผมขอพูดความรู้สึกเท่านี้แล้วกันไม่ได้อ้างอิงถึงอะไรผมอาจจะเศร้าในหมูป่าที่มีฝรั่งเซลฟี่กับหมูป่าก็ได้ผมอาจจะเศร้าในถังออกซิเจนอันนึงในเรื่องก็ได้คุณไม่รู้หรอกว่าผมเศร้าจุดไหนแต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับผมคงรู้แหละเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถามผมว่าควรไปดูไหมผมจะให้คำตอบอย่างนี้ครับว่าคุณอินกับเดอะเคปนางนอนขนาดไหนอะถ้าไม่อินไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาทำมาให้สำหรับคนที่อินกับเหตุการณ์นั้นมากๆอ่ะผมเชื่อได้เลยนะว่าคนจะฉีกเป็นสองฝั่งเลยฝั่งที่ไม่อยากดูก็คืออ๋อเสียเวลากูไม่อยากดูกูเบื่อชั่วโมงกว่าในการไปดู The Cape นางนอนเนี่ยสำหรับกูโคตรนานเลยนานเกินไปแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนบางกลุ่มผมขอใช้คนบางกลุ่มแล้วกันเพราะว่าณปัจจุบันอาทิตย์ที่เดอะเคปนางนอนเข้าเนี่ยกระแสน้อยมากคนพูดถึงน้อยมากอาจจะเป็นเพราะคนเบื่อข่าวนี้กันหมดแล้วมั้งแต่ว่าผมเชื่อได้นะว่าเดอะเคปนางนอนเนี่ยจะสร้างความประทับใจในกลุ่มคนที่อินกลุ่มคนที่จะดูเดอะเคปนางนอนได้สนุกคือคนที่อินกับเหตุการณ์วันนั้นจัดๆนึกภาพว่าคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณอินกับเหตุการณ์วันนั้นมากแล้วคุณเห็นผ่านข่าววันนี้คุณเห็นผ่านหนังมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแหละมันก็เหมือนข่าวที่คุณดูนั่นแหละแต่มันเป็นหนังแล้วไงมันก็จะมีมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์เดิมนึกภาพว่าคุณฟังกระต่ายกับเต่าณวันที่23วันที่24ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณฟังกระต่ายกับเต่าแบบเรียลไทม์เลยมีคนอัปเดตให้ฟังตลอดทางว่าเฮ้ยกระต่ายไปนั่นแล้วเต่าไปนี่เต่าไปตรงนั้นแล้วเฮ้ยเต่าเริ่มแซงกระต่ายแล้วเพราะกระต่ายนอนอยู่บนนอนอยู่ใต้ต้นไม้หลับซะก่อนเต่าเดินเข้าเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเห็นข่าวแล้วแต่วันเนี้ยกระต่ายกับเต่าที่คุณฟังข่าวมาทั้งวันตลอดทั้งวันน่ะมันเป็นหนังสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้เห็นช็อตซียูตีนกระต่ายคุณได้เห็นจังหวะที่เต่าแม่งแซงแล้วมองไปหน้ากระต่ายแล้วแบบไอ้กระต่ายมึงหลับใช่ไหมอ่ะไฮนึกภาพว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่จะดูเดอะเคปนางนอนได้อินจริงๆเนี่ยก็คือคนที่อินกับเหตุการณ์วันนั้นมากๆเปรียบเสมือนเรื่องกระต่ายกับเต่าที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาคือถ้าคุณไม่อินหรือคุณไม่ได้แบบมีส่วนร่วมกับกระต่ายกับเต่ามากนักอ่ะคุณก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าโรงไปนั่งฟังกระต่ายกับเต่าอีกรอบกับอีกหนึ่งคนคือโอ้ยสมัยเด็กอ่ะตอนเด็กอ่ะแม่กูกล่อมกูด้วยกระต่ายกับเต่าทุกคืนเลยอ่ะไอ้เหี้ยวันเนี้ยกระต่ายกับเต่ามันเป็นหนังแล้วอ่ะไปดูสักหน่อยเว้ยจะได้แบบสัมผัสกระต่ายกับเต่าในอีกมุมนึงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนที่อินนะมันเห็นแบบหน้าแม่กูตอนขณะที่กำลังเล่ากระต่ายกับเต่าแม่งลอยมาเลยนี่แหละคือโมเมนต์ของการดูเดอะเคฟนางนอนส่วนตัวผมนะมีช็อตที่ซาบซึ้งหลายช็อตเพราะว่าทางตัวผู้กำกับเนี่ยเขาขยี้ถูกจุดในระดับนึงผมอยากจะบอกให้ว่าไอ้จุดที่เขาขยี้เนี่ยทั้งขยี้สังคมไทยโอ้เยอะมันมีปมปัญหาหลักๆณนะวันนั้นเอางี้มีคนถามพี่มีซีนตรวจบัตรไหมมีพี่สีนะมีแวบๆเหมือนจะแวบๆแต่ไม่มีโดดเด่นขนาดนั้นอันนี้ผมอาจจะหมายถึงสีทนได้ไงไม่มีสีทนได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หนังเรื่องนี้คุณก็จะไม่เห็นแต่แวบๆแบบเหมือนเห็นหลังไวๆเอ้ยใช่แน่นอนเลยหรือว่าไม่ใช่วะไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปดูเองแล้วกันผมเห็นแล้วตอนที่ผมทำนอนหนังกลางแปลงเรื่อง The Cave เรื่อง13หมูป่าเนี่ยมีคนถามมีเรื่องเกี่ยวกับตรวจบัตรประเด็นตรวจบัตรไหมมีคุณไปลองดูแล้วกันแล้วไอ้ประเด็นแบบเนี้ยเป็นตลกร้ายเหี้ยๆสำหรับผมอะเห็นแล้วแม่งโคตรเจ็บแทนคนไทยเลยไอ้เหี้ยแม่ง
เจ็บมากเจ็บใจมากเจ็บใจที่มันจริงอ่ะคือมันเป็นความจริงที่แบบไอ้เชี่ยประเทศไทยมันก็แบบเนี้ยไอ้เชี่ยมันก็แบบเนี้ยอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเดอะเคปนางนอนถามว่าสนุกไหมผมก็มีความสุขดีแต่เฉยๆเลยเฉยๆถามว่าให้ไปดูอีกไหมไม่แต่ถามว่าแนะนำไหมผมก็จะถามคนนั้นว่ามึงอินไหมล่ะกับข่าว13หมูป่าตอนนั้นน่ะถ้าคนที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่าโอ้ยกูโคตรอินเลยเว้ยทั้งบ้านกูดูงั้นมึงไปดูแต่ถ้าโอ้ยกูไม่อินเลยไอ้ชิกูเบื่อด้วยวันกูเลื่อนหน้าฟีดเจอแต่13หมูป่า13หมูป่า13หมูป่ากูมันไส้มันมีจริงในประเทศเราต้องเคารพนะครับเราต้องเคารพความคิดของคนหลายมุมมันมีคนที่ไม่ชอบจริงๆซึ่งเขาอาจจะไม่อินจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่มาถามไม่อินแบบเนี้ยผมก็บอกว่างั้นมึงอย่าไปดูเลยเสียเวลาเอางี้ดีกว่านะสำหรับผมคะแนนที่ผมจะให้นะครับ The Cape นางนอนเนี่ยผมขอให้แบบไม่เกรงใจผมขอให้ที่ 4.5 คะแนนคะแนนประมาณนี้ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกับหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเนี่ยมีดีกว่านี้เยอะย้ำอีกครั้งนึงใครที่อินกับเหตุการณ์หมูป่ามากๆก็ลองไปดูครับมันอาจจะทำให้คุณเพลิดเพลินแล้วก็จากที่วันนั้นคุณเห็นแค่ข่าววันนี้พอมันเป็นหนังปั๊บมันพาคุณไปเห็นใกล้ขึ้นคุณเคยมีความรู้สึกปะล่ะว่าตอนติดตามข่าวอ่ะคุณยังคาใจคาใจคือณวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าขณะที่เขาทำจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันในถ้ำเนี่ยกูได้เห็นแค่นักข่าวมาอ่านข่าวอ่ะกูไม่ได้เห็นภาพเลยข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกูอยากไปนั่งอยู่หน้าถ้ำแล้วมองทุกคนกูอยากไปยืนมองหน้าถ้ำถ้าใครยังมีความคาใจจุดนี้อยู่อ่ะไปดูจะหายคาใจครับแต่ถ้าใครรู้สึกรำคาญมากเลยกูเนี่ยก็ข้ามไปเลยข้ามไปครับข้ามไปดูโฟเซนก็ได้ อาทิตย์นี้มันไม่มีอะไรจะดูแล้วเนี่ยรีวิวหนังเก่ากันดีกว่ารีวิวหนังเกาหลีหนังเกาหลีดีกว่าหนังเกาหลีดีกว่ามี2เรื่องที่เข้ามาในหัวผมรู้สึกว่าอยากจะรีวิวมาก Bad Devil กับ The Wailing ค่าบรรยากาศนะบรรยากาศนะมูดโทนสีสันทั้งหมดเนี่ยผมชอบ Bad Devil มากกว่า The Wailing The Wailing มันมีความแบบใหญ่มันมีความเล่นใหญ่กว่า Bad Devil The Wailing อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาทิตย์นี้อีกเรื่องนึงเป็น Bad Devil ดีไหมดีป่ะดีป่ะหรือว่าเดี๋ยวไปโหวตลองทำโพลดิถ้า Bad Devil กับ The Wailing เนี่ยคุณอยากให้ผมรีวิวเรื่องไหนมากกว่ากันเดี๋ยวไปทำโพลดีกว่าเดี๋ยวทำโพลตอนที่คุณดูคลิปเนี้ยก็ไปรอกดโพลในเพจผมได้เลยเพจ Facebook คือ Exif Entertainment แล้วก็รายการหนอนหนังรีวิวที่คุณดูอยู่เนี่ยจะประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังฝากกดไลค์เพจแล้วกด Subscribe ช่องนี้ด้วยครับผมสุดท้ายก่อนจากกันไปฝากด้วยแบรนด์เสื้อผม Sick & True ครับผมรายแรกเป็น Good Stuff Johansen คอนเซ็ปต์คือ Lovecraft Pirate ไม่ต้องพูดมากชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่พูดว่า Lovecraft Pirate ดูภาพปั๊บคุณจะเก็ทเลยทุกลายเสื้อทั้ง2ลายเนี่ยมีเรื่องราวถ้าคุณซื้อปั๊บมันจะมีคล้ายๆเป็นสตอรี่การ์ดเป็นโปสการ์ดขนาด A5 เป็นงานอาร์ตตัวนี้แหละแล้วข้างหลังก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครตัวนั้นให้คุณลองไปอ่านไปเก็บเป็นที่ระลึกได้ครับสวยๆแล้วก็อีกลายนึงจะเป็นเบนบัคซี่ลูเซโน่คอนเซปต์คือมาเฟียสตีมพังมาเฟียก็เท่สตีมพังก็เท่ลายนี้แม่งรวบรวมความเท่ไว้ในลายเดียวอ่ะใครสนใจลายไหนก็สั่งจองเข้ามาได้เลยครับตัว Gustav Johansen เนี่ยจะเหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวส่วน Ben Baxi Luceno จะเหลือแค่ M กับ S แล้วนะครับผมใครที่ใส่2ไซส์นี้ก็ทักอินบ็อกซ์ผมมาได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับใครชอบไม่ชอบยังไงกับThe Cape นางนอนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับผมไม่โคสปอยนะ The Cape นางนอนก็ใครมีอะไรจะถามจะพูดคุยถึงเรื่องไหนใครที่ไปดูแล้วอยากจะถามผมถึงจุดไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมไปพูดคุยด้วยอ่ะแต่วันนี้ลาไปก่อนสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเดิมทุกทีฝากเรื่องนึงคือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมอย่าให้ใครมาตัดสินคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ